ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แท็บ Channel แทนเด็กงานไม่ได้อยู่ในชั้นชลาตอนนี้ผมอยู่ BTS สถานีสนามย่าแห่งชาตินะครับตอนนี้เวลานี่ผมโมนิดไม่ได้ไปแข่งการแต่ว่าไปต่างจังหวัดไปเที่ยวกันครับวอล์กทำไมแล้วนะครับผมนะโอเคก็ยังไงดูแล้วกันวันนี้ไปไหนกันนี่อยู่มาบุญคลองตอนเช้าแดดขึ้นๆเองโอเคนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับโอเคโอเคมาถึงพัทยาแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายตามทางมาเรื่อยๆเคยถ่ายตอนที่รถเราก็คือรถเทกับไม้นะครับเป็นรถตู้นั่งมา2ชั่วโมงกว่าขึ้นรถตอน 7:30 อย่างนี้ 10:30 กับ3ชั่วโมงนะใช่อ่ะหาที่ขึ้นเรืออยู่มาโง่งโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อโอเคนี่อยู่นี่เราจะทำอะไรมาวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศไปเกาะล้างใช่เกาะล้างใช่แล้วสะท้อนเลยถ่ายรูปตรงเนี้ยถ่ายรูปกันมานี่ดูผู้ร่วมแก๊งแต่ละคนผู้ร่วมแก๊งแสงแรงมากอ่ะบอกเลยยังไงวันนี้มานั่งรถมานานไปมาทายน้องๆเขาหน่อยเดี๋ยวน้องๆในช่องเขาได้ดู11:30ใช่ใช่ประมาณตอนนี้เวลา11:09 10นาทีเนาะประมาณก็อยู่ที่แหลมบาลีไฮนะตอนนี้อยู่บนสะพานครับกำลังรอขึ้นเรือข้ามไปก่อนนั้นนะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็ค่อนข้างโอเคนะน้ำใสเฮ้ยมีน้ำตกวะไม่ใช่ไม่ได้ตกเองระวังหมวกนิดนึงนะเดี๋ยวฟิวโอ้ยคิ้วปูห่วงหมวกก่อนห่วงคิ้วเถอะทำไมเรามุ่งคุณของใบหน้าอยากอยู่บนเรือแล้วเรือกำลังไปเกาะล้านนะโอเคตอนนี้ก็นั่งเรือมาจากปักถึงแล้วนะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีทริปวันนี้เป็นไงบ้างตอนเช้าเดินทางไงวันนี้รูปแบบของทริปตอนเช้าก็วันนี้เป็นทริปแบบอะไรนะวันเดียวเนาะใช่เป็นทริปวันเดย์ก็ตอนเช้าทางนั้นเช้ามารถตู้คือก่อนมารถตู้ก็จะมาที่นี่ใช่ไหมต้องให้เล่าไหมว่าเตรียมบัตรอะไรไงไม่ต้องก็มาเสียงดังเลยเสียงดังนิดเดียวก็มาง่ายๆก็มา BTSตู้มันจะเป็นกรุงเทพพัทยาแล้วก็มาลงบาลีไฮมาลงแล้วบาลีไฮแล้วก็ต่อเรือตอนนี้เราอยู่ก่อนที่จะนั่งเรือข้ามฟากก็ซื้อตั๋วก่อนใช่ใช่ประเทศนะก็มีเป็นเรือข้ามฟากของทางใช้เวลาน่าจะประมาณ30 นาทีมั้งอีกแล้วตอนนี้ก็นั่งมาประมาณ10 นาทีทะเลสวยมากสวยนะคร่าวๆนะครับนะก่อนแล้วก็จะมีเรือรับส่งเป็นระยะครับเวลาจะมีแบบที่ถ่ายดูตอนต้นคลิปนะครับนะโอเคเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวใกล้ขึ้นก่อนแล้วให้มันสวยดีให้ดูนะครับนะ
คตอนนี้เราอยู่ที่ไหนหาดปลายายปลายายสวยมากอ่ะนี่ถึงหาดแรกครับขับรถหลงอยู่แป๊บนึงวนอยู่นั่นน่ะโอเคนะก็เป็นเขาบอกเป็นที่ดินส่วนบุคคลนะครับมีเวลาเปิดปิดค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงป่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นริมหาดกันของกินแล้วไม่ไหวแล้วโอเคป่ะโอเคก็ตอนนี้ลงมาที่หาดแล้วสวยไหมสวยไหมเฮ้ยไม่ช่วยทำมาหากินเลยสวยไหมสวยค่ะสวยมากเลยเสียงดังมากอ่ะเสียงคลื่นแรงมากนะครับนะถามมุกดีกว่าถามมุกหาที่นั่นนะครับไปแตะน้ำมาถึงนี่ต้องแตะน้ำแล้วแหละใช่ไหมน่ะถือเกือบก่อนนี่น้ำใสน้ำใสมากน้ำเย็นด้วยเย็นมากมากอ่ะโอ้น้ำเย็นเย็นสุดๆแต่ก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขับรถต่อไปอีกหลายที่เช่ารถมอเตอร์ไซค์มานะเย็นมากอะน้ำอะระวังอะเดี๋ยวกางเกงเปียกเป็นไงถามว่ารู้สึกหน่อยรู้สึกชอบกูเรื่องอุดมการน้ำใสขึ้นลงทางแรงนะครับนะก็แรงแรงพอสมควรระดับนึงนะครับก็มีจริงๆก็มีพวกเรือให้เช่าพาราไกเดอร์พวกสปีดโบ๊ทอะไรให้เช่าเนาะสวยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันหาดต่อไปก็ดูบรรยากาศไว้กันเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงอีกหาดนึงแล้วครับหลังจากพักกินกลางวังนะเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงหาดนวลนะครับใช่หาดนวลปะไม่หายหรอใช่หายใครจะขโมยวะรองเท้าอ่ะเฮ้ยไม่แน่เอาไปเถอะพังงงโอเคนะครับก็เรื่องรองเท้ากันนิดนึงโอเคมาดูกันว่าหาดนี้น้ำเย็นเหมือนหาดที่แล้วไหมนะนี่ก็ไปปลายเกาะเลยขับรถมาไกลเหมือนกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมตอนนี้ก็ถึงลงมาที่หาดแล้วน้ำใสเหมือนกันแต่คลื่นไม่แรงอ่ะฝั่งนี้ดีหน่อยรู้สึกว่ามันจะเป็นปลายเกาะพอดีทำให้คลื่นตัวคลื่นอ่ะมันไม่แรงมากนะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยจะไม่ลึกมากเออแล้วมีคนมาเล่นตรงนี้ค่อนข้างน่าจะเยอะกว่าตรงเมื่อกี้รู้สึกมันเหมือนเป็นหาดส่วนตัวของเขาด้วยซ้ำนะครับที่มันเป็นเกี่ยวเรื่องสถานที่ซื้อขายอะไรอย่างนี้ช่างมันเถอะเคก็อยู่ปลายเกาะเนี่ยเป็นภูเขาอยู่ข้างๆไงนะก็แดดร้อนครับโคตรร้อนนะนะครับนะตัวใหญ่ฝรั่งเยอะครับนะวันอย่างนี้โอเคน้ำก็ไม่ค่อยมีขึ้นถ้าเทียบกับตรงเมื่อกี้นะครับแต่ตรงนี้มันไกลเฉยๆแต่ตรงนั้นไปยากกว่ามันขึ้นเขาไปนิดนึงโอเคไว้เจอกันเดี๋ยวเดินต่อนะครับผมยังอยู่กันที่หาดดวนอีกแป๊บนึงนะครับเป็นหาดที่ลมสงบดีมากๆมีแต่กำน้ำด้วยถือว่าเป็นหาดหนึ่งที่ดีนะครับก็ทางเพอร์เฟกต์ในวันนี้ก็ตอนนี้ก็ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามกำลังร้อนเลยนะครับหลังเหลืองนี่โอ้โหก็สวยครับคนก็เล่นน้ำก็อย่างชิลๆเพราะว่าคลื่นมันไม่แรงเหมือนตรงหาดตะแหวนไม่ใช่ต่อไปหาดตะยายนะครับผมนะก็ถือว่าสวยครับทิวเขาทิวเขาแต่ว่ามีนิดนึงจริงๆก็เป็นเกือบทุกเกาะแล้วเรื่องหินนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนอารมณ์ภูเขาหินที่มันโดนกัดต่ออย่างเงี้ยทำให้พอภูเขาหินมันถูกกัดต่อเงี้ยมันก็แตกแล้วมันอาจจะหล่นกลับคืนได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงดูกันต่อวนๆแถวหน้าหาดเนี่ยคือมันอากาศค่อนข้างดีแถวนี้เนาะเว้นในแดดที่มันแรงเปรี้ยงอยากจะฝากไว้อย่างนึงครับสั้นๆง่ายๆนะสำหรับพี่อยากฝากถึงน้องๆนะครับจริงๆการท่องเที่ยวตามเชิงธรรมชาติมันก็ดีครับมันดีกว่าการท่องเที่ยวในเมืองซึ่งนานๆนะฮะนะมันก็จะมีการเที่ยวสักทีนึงเพราะมันต้องใช้ทางค่อนข้างเยอะหรือว่าต้องนอนจะยังเด็กอยู่จะเดินทางไม่ได้นะครับนะแต่เรื่องนึงครับที่พี่ค่อนข้างมองเห็นนะครับเรื่องเศษขยะนะครับอันนี้พี่อยากฝากน้องๆถึงน้องๆที่ไปไหนไม่ว่าจะภูเขาทะเลแม่น้ำอะไรลำตกลำธารอะไรก็ตามเรื่องขยะนะครับสถานที่อย่างนี้ก็มีขยะครับไม่ว่าจะเป็นขยะแบบที่มันเกิดจากธรรมชาติพวกไปตรงไปตองก็พอของกินมันก็ดีแต่หรือว่าขยะติดก็ดีนะครับสมควร
จะทิ้งเลยครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับโอเคนะครับนะก็อาจจะปิดคลิปตอนที่พี่กำลังกลับก็ขอสนุกด้วยที่หาดล้วนนี่สักพักนึงแล้วกันนะครับไว้เจอกันต่อมาดูว่าจะได้ไปที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับถ้าเวลาหมดเพราะมันเป็นทริปวันเดย์ไงมันแค่วันเดียวจบนะโอเคโอเคตอนนี้อยู่อีกหาดนึงแล้วครับหาดอะไรนะหาดแสมหาดแสมนี่รวมอุดมการหน้าซิดเลยขึ้นเขาคือมันการมาก่อนนี้มันคืออะไรมันต้องข้ามภูเขามาอีกฝั่งนึงเลยจากเมื่อกี้เราอยู่หาดนวลแต่ว่าพอมาถึงแล้วดูแล้วกันตอนนี้คือประมาณบ่ายสามโมงแล้วจะสามโมงแล้วประมาณห้าทีจะสามโมงกับสามโมงนะก็มีท่าเรือนิดหน่อยแต่ก็มีภูเขาล้อมรอบเขาทั้งซ้ายทั้งขวาคือมันอยู่เป็นหาดตรงกลางเลยนะมีอะไรหน่อยแต่ว่าถ้ามองหาดนี้มันจะน้ำมันจะไม่ค่อยใสน้ำหรือว่าชายหาดมันลึกก็ไม่รู้แต่หาดนวลแล้วทีนี้ก็ขึ้นตรงนี้จะกลางๆก็ถือว่าแรงนิดนึงนะครับนะโอเคตามนี้นะครับนะยังไงก็รอดูเหมือนเดิมแล้วกันนะครับว่าจะมีหาดต่อไปหรือเปล่าโอเคเจอกันครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดอีกหาดนึงชื่อหาดอะไรนะหาดเทียมค่ะหาดเทียมไม่ใช่อยู่กรุงเทพนะตรงนี้จะอยู่ติดแบบติดหน้าผาพอดีเลยนะครับนะตัวหาดต้องจอดรถสักระยะหนึ่งแล้วก็เดินเข้ามานะครับแล้วก็จะเป็นทางสูงแล้วข้างล่างจะเป็นโขดหินนะครับซึ่งดูแล้วกลางคืนก็คงจะน้ำขึ้นนะครับไม่ต้องรีบตักไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะโอเคนะครับก็ส่วนเรื่องของคนนะครับก็ทางด้วยทางเดินที่มันค่อนข้างลำบากเนี่ยครับให้คนก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการจอดเทียบเรือเพื่อเล่นพวกสปีดโบ๊ทอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะครับนะก็สวยไปอีกแบบครับแต่ว่ามันทางเดินมันค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะครับเนี่ยมันจะเป็นหน้าผาลงไปเลยก็คือมันจะเป็นทางเดินสูงให้เราเดินไปเดินมาแค่นั้นเองมันอยู่ข้างๆเขาพอดีเลยแต่หาดถ้าเปรียบเทียบกับหาดเมื่อกี้มันถือว่าเล็กนะโอเคแล้วมันค่อนข้างสูงมากแบบตรงนั้นลงไปข้างล่างมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นใดลงไปนะครับขยะครับอย่างที่เคยพูดไปนะครับมันก็เยอะแยะไปหมดครับแก้ไม่ตกนะครับปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวกับขยะโอเคเราไปลองเดินไปดูพื้นหาดกันดูสายย่วมมากบอกเลยโอเคเราก็ลงมาที่หาดริมหาดเกียนแล้วนะครับเราก็เจอสิ่งไม่คาดฝันอย่างเช่นเคยคือหมาน้ำเจอทุกหาดสวัสดีค่ะเนี่ยครับก็ปล่อยให้ไปเล่นน้ำนะครับฮะก็คงเวลานี้ประมาณจะ4 โมงแล้วแหละแล้วคงอยู่ในที่นี่ไม่นานนะครับแล้วน่าคงนั่งพักสักที่พูดถึงทรายในหาดนิดหน่อยทรายเป็นทรายกรวดเล็กๆนะครับมันก็เดินค่อนข้างเจ็บตีนอยู่นะครับตัวทรายนะครับส่วนตัวน้ำก็เย็นดีนะครับนะตัวหาดคนหาดกว้างแต่คนไม่ค่อยเยอะครับสู้หาดเมื่อกี้ไม่ได้ครับเนื่องด้วยอะไรหลายอย่างสำหรับตัวคลื่นก็ตัวคลื่นเป็นระยะครับมันไม่เป็นคลื่นลูกใหญ่แต่ว่ามันเป็นระยะเรื่อยๆแล้วกันแล้วพอตัวหาดมันค่อนข้างลึกเข้ามาเนาะโอเคนะครับนะเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวไว้เจอกันตอนกลับอีกทีนึงครับผมนะดูภาพบรรยากาศรวมๆไปก่อนก็ตอนนี้นะครับเรากลับจากเกาะล้านแล้วนะครับนะก็ตอนนี้อยู่ท่าเรือแล้วกำลังขึ้นเรือครับเที่ยว5 โมงนะครับผมนะนะก็เดี๋ยวไงก็ออกไม่ได้คนเต็มเลยอ่ะดูดิแน่นตับนะครับนะคงต้องรอเรือครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวก็ไปดูฝั่งถึงพัทยาแล้วเนาะโอเคครับตอนนี้กลับมาที่แหลมบาลีไฮแล้วเป็นไงมั่งตอนนี้รู้สึกเหนื่อยไม่รู้ได้รู้อะไรแล้วใช่ไหมใจไม่ไหวแล้วโอเคก็หมดวันแล้วครับนะนี่เดี๋ยวเรียกรถตู้ไว้แล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถตู้กลับบ้านเนาะเอาเครก็ค่ารถวันนี้ค่ารถมาจากกรุงเทพถ้าไม่รวมอะไรที่ไปเอกมัยค่ะถ้าไปเอกมัยก็ด้วยวิธีไหนแล้วแต่โดยรถตู้ได้ประมาณ140 บาทจากกรุงเทพมานี่ก็ล่าง2 รอบกลับไปกลับแล้วก็ค่าเรือข้ามฟากประมาณ30 บาทแล้วก็ค่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ขับเล่นบนเกาะอีกคนละมากัน2 คนงานจริงๆมันดี300
ถ้าตกเฉลี่ยคนหนึ่งถ้าจะเอามอเตอร์ไซค์กับอะไรมาด้วยก็อยู่ที่ประมาณ 6-700 บาทถ้าการมาคนเดียวนะครับนะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆนะที่อาจจะชวนพ่อแม่มาเที่ยวนะครับนะก็ลองนะครับวันหยุดนะครับอย่างเช่นเคยถ้าชอบกดไลค์ย้ำกด Subscribe นะไปดูข้างๆข้างล่างนะครับแล้วฝากทั้งเพจทั้งช่องนะครับนะทั้งแท็บ Channel นะครับแล้วบรรยากาศไฟไทยแลนด์แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่างเช่นเคยขอขอบคุณนะครับร้าน 4GM นะครับประสาทเซ็นทรัลเป็นช่องทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปวอล์คครั้งต่อไปนานๆจะได้เที่ยวทีวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับ